5G คือการสื่อสารไร้สายยุคใหม่ที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเร็วจาก 4G เดิมเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายเพื่อรองรับกับการติดต่อสื่อสารของทุกสรรพสิ่งตามข้อกำหนดของกลุ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแล้วเราสามารถแบ่งยูสเคสของ 5G ออกเป็น3ด้านด้านแรกคือ Enhanced Mobile Broadband หรือ EMBB คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงด้านที่2คือ Ultra Reliable and Low Latency Communication หรือ URLLC คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการส่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพและ Latency ต่ำด้านสุดท้ายคือ Massive Machine Type Communicationหรือ MMTC คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากจึงทำให้ 5G เหมาะสมกับการใช้งาน IoT ในคลิปนี้จะมีการอธิบายถึงรายละเอียดของยูสเคสด้านแรกคือ EMBB การใช้งาน 5G ในด้าน EMBB มีข้อกำหนดอย่างไรและถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดบ้างตามผมมาดูกันเลยครับการใช้งาน 5G ในด้าน EMBB จะเน้นไปที่การส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูงโดยมีอัตราการดาวน์โหลดสูงสุดที่20กิกะบิตต่อวินาทีและอัปโหลดสูงสุดที่10กิกะบิตต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจาก 4G เดิมถึง20เท่าและ70เท่าตามลำดับนอกจากนี้ 5G มีการการันตีว่าผู้ใช้งานทุกคนจะได้รับอัตราการดาวน์โหลดอย่างน้อยที่100เมกะบิตต่อวินาทีและอัปโหลดที่50เมกะบิตต่อวินาทีในทุกสภาพแวดล้อมการใช้งานหากลองย้อนกลับไปในยุค 3G หรือ 4G ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยประสบปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือเสียงขาดหายเป็นช่วงๆระหว่างการสนทนาโดยเฉพาะในบริเวณที่มีผู้ใช้งานอยู่อย่างหนาแน่นปัญหาดังกล่าวจะถูกแก้ไขในยุค 5G ซึ่งมีการนำสายอากาศแบบ Massive MIMO มาใช้งานร่วมกับเทคนิค Beamforming เพื่อบังคับลำคลื่นส่งตรงถึงผู้ใช้งานโดยตรงโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องแชร์แบนด์วิดต์กันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการใช้งาน 5G ด้าน EMBB จึงช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างทั่วถึงมากขึ้นและมีคุณภาพของสัญญาณเท่ากันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ไกลจากเสาสัญญาณมากน้อยเพียงใดก็ตามทุกวันนี้มีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่กันอย่างมากมายนับว่าเป็นปัจจัยที่5ของใครหลายคนก็ว่าได้หากพิจารณาแนวโน้มปริมาณทราฟฟิกของโทรศัพท์เคลื่อนที่จะพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นแบบ exponential โดยการใช้งาน 5G ในด้าน EMBB ถูกคาดหวังว่าจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายในการรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นผ่านอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วยมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวกันบ้างนะครับการใช้งาน 5G ในด้าน EMBB จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและอัปโหลดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยสามารถโหลดเกมหรือหนังไฟล์ใหญ่ๆได้ในไม่ถึง10วินาทีนับว่าทันใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนอีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพของสัญญาณในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ให้ดียิ่งขึ้นรับรองว่าเวลาวิดีโอคอลกับใครๆก็ไม่มีสะดุดตะกุกตะกักให้ขัดจังหวะอีกต่อไปมาดูในด้านความบันเทิงกันบ้างนะครับการใช้งาน 5G ในด้าน EMBB จะช่วยให้เราสามารถรับชมภาพยนตร์ในระดับความคมชัด Ultra High Definition จากผู้ให้บริการรวมถึงการดูถ่ายทอดสดฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆในความคมชัดระดับเดียวกันก็ไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอนนอกจากนี้เรายังสามารถเล่นเกมด้วย Virtual Reality หรือ VR ในระดับความคมชัดสูงได้และผมเชื่อว่าในอนาคต
จะมีการให้บริการเกมด้วยแพลตฟอร์มใหม่ๆที่มีความสมจริงมากขึ้นอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วการใช้งาน 5G ในด้าน EMBB จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์สามารถเข้าถึงได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งจะส่งผลให้ช่วยประหยัดทรัพยากรในการประมวลผลหรือเก็บข้อมูลด้วย Personal Computer อีกด้วย